วิศวะนานาชาติปีแรกเรียนอะไรกันบ้างนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Jan Your Diary นะคะหลังจากที่เราเปิดวิชาเรียนที่คุณหมอนะคะเรียนกันในปีแรกเทอมแรกไปแล้วใช่ไหมใครที่ยังไม่ดูจิ้มดูตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนพอเปิดวิชาแพทย์ไปจะไม่เปิดวิศวะที่เคยเรียนมาก็คงไม่ได้เนาะวันนี้เราก็เลยจะมาเปิดตารางสอนคณะวิศวะกันนั่นเองค่ะซึ่งวิศวะที่เราเรียนนะคะเป็นวิศวะ SIIT เนาะเป็นวิศวะนานาชาติที่อยู่ในมอธรรมศาสตร์นั่นเองก็จะมาดูกันว่าเด็กวิศวะปี1เนี่ยเขาเรียนอะไรกันบ้างเทียบกับคุณหมอแล้วเนี่ยเรียนต่างกันแค่ไหนนะคะทุกคนก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะไปดูกันเลยค่ะตอนที่เราไปเรียนใน SI นะคะช่วงนั้นเป็นช่วงที่โควิดก็ยังมีอยู่แหละแต่ว่าเหมือนมันเริ่มที่จะแบบซาลงแล้วอะเนาะทางคณะก็เลยอนุญาตให้นักศึกษานะคะเข้าไปเรียนในคณะได้แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่สะดวกเข้ามาเรียนเนี่ยเขาก็จะมีเป็นวิดีโอออนไลน์เพราะว่าในห้องเรียนในห้องเลคเชอร์เขาก็จะมีถ่ายคลิปอัดวิดีโอเรคคอร์ดเอาไว้อยู่แล้วก็สามารถที่จะเรียนในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะก็คือแล้วแต่เลยว่าใครๆมาเรียนก็มาใครไม่ใครมาก็ไม่ต้องมาก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งทางเรานะคะก็ใครมาเรียนค่ะทุกคนก็คือไปเรียนที่คณะเลยอยู่หออยู่อะไรเรียบร้อยและนี่ก็คือตารางเรียนของเรานั่นเองค่ะแปะไว้คนอาจจะรู้สึกว่าทำไมมันดูโล่งใช่ไหมเทียบกับตารางเรียนแพทย์ที่เราเคยทำคลิปไปแล้วอันนี้คือแบบโล่งเหลือเกินแทบจะมีที่ไว้วาดรูปเล่นอะไรเงี้ยใช่ค่ะมันโล่งมากคือมันไม่ได้เรียนหนักมากเพราะว่าเนี่ยอย่างที่เห็นว่าเรียนกันอยู่ไม่กี่วิชาเองนะคะแต่ว่าต้องยอมรับเลยว่าการเรียนมหาลัยอ่ะมันเหนื่อยกว่าเรียนมัธยมจริงๆนะมัธยมต่อให้เราเรียน8คาบต่อวันอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่า energy ความเหนื่อยอ่ะมันยังมีไม่มากเท่าการเรียนวันหนึ่งคาบบ้าง2คาบบ้างของมหาลัยไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทุกคนเป็นเหมือนกันไหมหรือว่าเราเป็นคนเดียวก็ไม่รู้นะคะเริ่มจากวันจันทร์นะคะทุกคนนี่คือตารางเรียนวันจันทร์ค่ะทุกคนอาจจะสงสัยว่าไอ้แท่งสีฟ้ากับแท่งสีเขียวเนี่ยคืออะไรแล้วก็ไม่เหมือนกันตรงไหนคำตอบคือมันเหมือนกันนะคะมันคือวิชาเดียวกันเลยก็คือ SCS 138นั่นเองแต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนกันเนี่ยก็คือมันเป็นห้องค่ะทุกคนเราจะแบ่งเป็น2ห้องนะคะห้องแรกที่เป็นห้องสีเขียวเนี่ยคือห้อง Master Main จะเป็นห้องสดก็คือห้องที่มีอาจารย์นั่งอยู่ตรงนั้นจริงๆอาจารย์สอนสดส่วนห้องสีน้ำเงินที่เป็นห้องเมนเนี่ยคือจะเป็นห้องถ่ายทอดค่ะทุกคนก็คือเปิดหน้าจอโปรเจคเตอร์ถ่ายทอดจากห้องสดก็คือจะไม่มีอาจารย์ตัวจริงๆนั่งสอนอยู่ข้างหน้าแต่ว่าจะเป็นเหมือนกับวิดีโอที่ถ่ายทอดมาจากห้องสดอีกทีนึงซึ่งส่วนมากเราก็จะเลือกนั่งห้องสดนะคะทุกคนแทบไม่เคยไปนั่งห้องถ่ายทอดเลยรู้สึกว่าแบบเห็นหน้าอาจารย์แล้วรู้สึกอุ่นใจเนาะก็วิชาแรกนะคะ SCS 138เนี่ยจะเป็นวิชาฟิสิกส์ค่ะทุกคนก็คือจะเป็นวิชาฟิสิกส์ทั่วไปเลยฟิสิกส์เหมือนตอนม.ปลายที่เราเรียนเลยพอขึ้นมาตรงนี้ก็อาจจะมีการแบบเพิ่มข้อมูลบางอย่างนิดนึงเพิ่มสูตรบางอย่างนิดนึงแต่ว่าเบสพื้นฐานเนี่ยก็คือจะเป็นฟิสิกส์ม.ปลายเลยนะคะใครที่แม่นฟิสิกส์ม.ปลายอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นเพราะมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นนานาชาตินะคะเพราะงั้นเวลาเรียนทุกวิชาเนี่ยทุกอย่างจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแม้แต่อาจารย์ที่พูดเนี่ยก็สอนเป็นภาษาอังกฤษนะคะทุกคนคือจริงๆแล้วอาจารย์พูดภาษาไทยได้นะคะอาจารย์ก็คือเป็นคนไทยนี่แหละแต่ว่าเขาจะสอนเราเป็นภาษาอังกฤษเพราะงั้นเวลาที่เรามีคำถามอะไรสงสัยเราก็สามารถที่จะไปถามอาจารย์ได้แต่ว่าอยู่ในคาบก็คือต้องมีสกิลการฟังภาษาอังกฤษนิดนึงเนาะกลับมาที่ตารางสอนเราวิชาแรกคือวิชาฟิสิกส์เริ่มเรียนตอน 8:30 นเป็นเรื่องจริงค่ะทุกคนทุกวันตอนที่อยู่มท.นะคะดิฉันต้องลืมตาตื่นขึ้นมาตอน 8:00 นเช้าเพื่อทำทุกอย่างให้เสร็จแล้วก็ไปเรียนตอน 8:30 นตื่นเช้ามากเช้ากว่าตอนเรียนมัธยมอีกนะฮะพอเรียนเสร็จตอน 11:30 นก็คือเรียน3ชั่วโมงนะก็มีการพักเที่ยงนะคะแล้วก็มาเจอกันอีกที่ตอน 13:00 นบ่ายโมงเนี่ยจะเป็นวิชา TU 105วิชาที่ขึ้นต้นด้วย TU ทุกตัวนะคะคือวิชาของมหาลัยเนาะก็คล้ายๆกับที่เราเรียนหมอที่ SWU เลยก็คือเป็นวิชาที่ไม่ว่าคุณจะเรียนคณะไหนก็จะถูกบังคับให้เรียนวิชาของมหาลัยทั้งหมดซึ่งไอ้ TU ของเราเนี่ยมีเยอะมากรู้สึกน่าจะมี9ตัวมั้ง10ตัวตั้งแต่101ถึง109ถ้าจะไม่ผิดนะคะเทอมนี้เราเรียนวิชา TU ทั้งหมด1 2 3 3วิชาด้วยความที่อันนี้มันเป็นตารางสอนที่ทางคณะจัดให้นะคะเราไม่ได้จัดเองปี1เนี่ยคณะเขาจะจัดให้ทุกอย่างเลยเรามาเรียนตามนี้ก็พอเราก็เลยได้เรียนวิชา TU ในเทอมแรกเนี่ยทั้งหมด3ตัวด้วยกันตัวนี้เป็นตัวแรกนะคะ TU 105อันนี้จะเป็นวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะก็คือเหมือนกับที่ SWU เลยถ้าเกิดสมมติว่าใครมีคะแนนอะไรเนี่ยก็สามารถเอามา exam วิชานี้ได้ไม่ต้องเรียนก็ได้แต่ว่าทางเราไม่ได้ exam นะคะคือต้องเข้าไปเรียนปกติวิชานี้เนี่ยจะเป็นวิชาภาษาอังกฤษที่เน้นเรื่องการพรีเซนต์กับทุกคนก็คือเหมือนกับอาจารย์เนี่ยเขาจะให้เรากำหนดหัวข้ออะไรด้วยตัวเองก็ได้แล้วก็ไปพรีเซนต์ให้เขาฟังแค่นั้นเลยง่ายมากแต่ว่าคะแนนเนี่ยได้ยากมากคือกฎแห่งการพรีเซนต์ของเขามันมีเยอะมากจริงๆคะแนนได้ยากมากทางนี้นะคะพรีเซนต์ครั้งแรกได้ไปเท่าไหร่อ่ะ
3เต็ม10ครั้งที่2ได้ไป2เต็ม10คะแนนก็คือจะแบบใครอยากเห็นเกรดของเราตอนอยู่วิศวะนะคะจิ้มไปดูได้นะคะทุกคนเคยเปิดเกรดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วพอเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสร็จพักแป๊บนึงไอ้ตรงพักเนี่ยไม่เรียกว่าพักเลยพักครึ่งชั่วโมงก็คือเดินไปอีกตึกนึงนะคะเราได้ย้ายตึกแล้วค่ะได้ออกจากคณะตัวเองแล้วเราจะย้ายไปตึกที่เรียกว่าบร5นะคะตึกเนี้ยจะเป็นตึกเหมือนกับน่าจะตึกรวมหรืออะไรสักอย่างนึงอะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าวิชานี้คือวิชาแล็บนั่นเองค่ะเราจะได้ไปทำแล็บในห้องแล็บนะคะทุกคน SCS 176เนี่ยคือวิชาแล็บเคมีก็คือเราจะไปทำแล็บการทำแล็บเคมีของเราเนี่ยคือเขาจะจับคู่ให้นะคะทางคณะจะรันเลขที่แล้วก็จับคู่ให้เราหน้าที่ของเราเนี่ยคือดูคลิปอาจารย์จะส่งคลิปมาให้ทุกอาทิตย์ไปดูคลิปไปศึกษาให้เรียบร้อยแล้วก็ไปจดโน้ตเขาเรียกว่าแล็บรีพอร์ตนะคะเราต้องทำแล็บรีพอร์ตส่งทุกอาทิตย์ว่าวีคเนี้ยเราจะทำแล็บเกี่ยวกับอะไรที่ดูจากหนังสือดูจากคลิปที่อาจารย์ส่งมาให้อะไรเงี้ยเขียนแล็บรีพอร์ตเสร็จส่งแล็บรีพอร์ตพอมาถึงวันจันทร์ก็เข้าไปในห้องแล็บทำควิสทุกแล็บจะมีควิสทำควิสให้เรียบร้อยแล้วก็เริ่มลงมือทำแล็บได้เลยกับพาร์ทเนอร์ของเราสิ่งที่แตกต่างจากตอนสมัยเรียนมัธยมก็คือการทำแล็บนี่นะคะไม่มีอาจารย์มาคอยบอกนะคะว่าวันนี้เราจะมาทำอันนี้นะวันนี้เราจะมาทำอย่างนี้ต้องเตรียมอันนี้ไม่มีอาจารย์คอยบอกเราต้องไปศึกษาเอาเองแล้วพอถึงวันทำเนี่ยก็คือลงมือทำด้วยตัวเองไปหยิบอุปกรณ์เองไปทำอะไรเองทุกอย่างเลยนะคะบันทึกผลการทดลองเองด้วยแต่ว่าในห้องเรียนเนี่ยก็คือจะมีอาจารย์อยู่เหมือนกันมีแบบอาจารย์มีนักศึกษาอยู่เหมือนกันมีอะไรก็สอบถามเขาได้วิชานี้เลิกตอนทุ่มครึ่งฟังดูยิ่งใหญ่แบบฮะทุ่มครึ่งเลยเหรอแต่เขาจริงๆคือประมาณทุ่มหนึ่งอะค่ะหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งก็คือทำเสร็จแล้วใครทำแล็บเสร็จมีผลการทดลองเรียบร้อยก็คือกลับได้เลยนั่นแหละแต่ว่าส่วนมากนี่ก็คืออยู่ถึงท้องฟ้ามืดเหมือนกันนะก็คือพอจบเคมีเสร็จปุ๊บก็คือหาของกินต่อเลยด้วยความที่ตลาดอินเตอร์โซนที่เป็นตลาดขายของกินอยู่ในมหาลัยเนี่ยเขาเปิดวันจันทร์กับวันพฤหัสเพราะงั้นหลังเลิกเรียนแล็บเคมีเสร็จส่วนมากก็คือจะไปอินเตอร์โซนนะคะไปหาของกินนั่นเองสวยงามมากเป็นกิจวัตรที่งดงามมากๆวันจันทร์อ่ะจะเป็นวันที่เรียนหนักที่สุดแหละเรียนถึง3คาบนะคะวันอื่นๆก็คือจะเริ่มชิลอย่างเช่นต่อมาก็คือวันอังคารใช่ไหมวันอังคารเนี่ยเริ่มเรียน 8:30 นเหมือนกัน 8:30 นทุกวันเลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องเรียนเช้าขนาดนี้วิชาแรกคือวิชาเลขค่ะ MAS 116อันนี้ก็คือเลขมี2ห้องเหมือนกันคือห้องถ่ายทอดแล้วก็ห้องสดส่วนมากคือจะเรียนห้องสดเลขเนี่ยอันนี้คือเรียนแคลคูลัสล้วนเลยแคลคูลัสที่ตอนม.6เรียนทั้งปีเนี่ยจะรวบมาเหลือเทอมเดียวนะคะแคลคูลัสดิฟอินทิเกเตอร์ตึกต่างๆนานาก็คือจะเรียนในวิชานี้แล้วก็พักยาวมากตั้งแต่11โมงครึ่งจนถึง4โมงครึ่งนะคะนั่นคือเวลาพักของเราซึ่งส่วนมากถามว่าทำอะไรเจนนี่จะกลับห้องมานอนนะคะทุกคนใช่ฟังไม่ผิดค่ะจะกลับหอมานอนก่อนแล้ว4โมงครึ่งอ่ะค่อยไปเรียนวิชาต่อไปต่อวิชาสุดท้ายของวันอังคารนะคะคือ SCS 183อันเนี้ยคือวิชาแล็บฟิสิกส์นั่นเองค่ะมีแล็บเคมีก็ต้องมีแล็บฟิสิกส์เนาะสำหรับแล็บฟิสิกส์เนี่ยจะคล้ายๆกับแล็บเคมีเลยก็คือให้นักศึกษาเนี่ยไปอ่านมันมีหนังสือให้ใช่ไหมไปอ่านของว่าวันนี้จะทำแล็บอะไรจะทำอะไรบ้างแล้วพอมาถึงในคาบก็คือทำควิสก่อนทุกครั้งจากนั้นก็ค่อยไปทำแล็บแต่ว่าวิชานี้จะต่างกันนิดหน่อยก็คือจะมีอาจารย์คอยบอกนะคะแต่ละอาทิตย์ว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างแล้วก็มีพาร์ทเนอร์เหมือนเดิมค่ะทางคณะก็จะรันพาร์ทเนอร์ให้เหมือนเดิมจับคู่กัน2คนทำแล็บของตัวเองแต่ว่าอันนี้มันจะไม่เหมือนกับแล็บเคมีตรงที่เขาจะแบ่งเราเป็นกลุ่มกลุ่มนึงก็จะมีประมาณ5คู่ใช่ไหมสมมติว่าวีคนี้เราทำกับกลุ่มนี้เราทำแล็บที่1วีคต่อไปเราก็ทำแล็บที่2ต่อแต่ถ้าเกิดใครที่ทำแล็บที่2วีคเนี้ยวีคต่อไปก็ทำแล็บที่3ต่ออะไรเงี้ยมันจะแบบหมุนไปเรื่อยๆเพราะงั้นการลอกงานมันก็จะมีความแบบยากขึ้นมานิดนึงนะคะทุกคนก็คือต้องเลือกหาตัวช่วยจากคนที่อยู่ในแล็บกรุ๊ปเดียวกับเรานั่นเองใช่อันนี้คือแล็บฟิสิกส์ค่ะเลิกดึกเหมือนกันแต่ว่าส่วนมากแล็บฟิสิกส์จะเลิกไวกว่าแล็บเคมีแล็บเคมีคือวุ่นวายมากวุ่นวายแต่ตีอุปกรณ์ตั้งแต่ทำการทดลองแล้วก็ต้องล้างอุปกรณ์เองนะคะทุกคนวุ่นวายที่สุดแล็บฟิสิกส์จะค่อนข้างง่ายกว่านั่นเองต่อมาคือวันพุธเนี่ยโอ้โหชิลที่สุดในโลกใบนี้เรียนวิชาเดียวค่ะทุกคน ชีวิตดูว่างมากเนาะวิชาเดียวนี้นะคะก็คือวิชา TU 103เป็นวิชา TU อีกแล้ว TU 103เนี่ยจะเรียกว่าวิชา Life and Sustainability นะคะก็คือเป็นวิชาเหมือนกับวิชาการพัฒนาชีวิตเพื่อความยั่งยืนอะไรประมาณนั้นก็คือเหมือนกับจะเรียนรู้การใช้ชีวิตการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนอารมณ์เหมือนวิชาพอเพียงอะทุกคนอะไรประมาณนี้นะคะก็ส่วนมากก็คือจะทำไม่รู้ว่าทำอะไรบ้างเพราะว่าไม่ค่อยได้เข้าเรียนวิชานี้เป็นวิชาที่โดดบ่อยที่สุดแบบที่สุดเลยอะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไม่ค่อยได้ไปเรียนวันพุธนะคะแบ่งเป็นสองห้องเหมือนเดิมส่วนมากอาจารย์ก็จะบรรยายมากกว่าเป็นวิชาบรรยายค่อนข้างมากวิชาแบบนี้ข้อสอบจะง่ายนะคะเพราะเป็นความดีในตัวเราพยายามทำตัวเป็นคนดีแล้วก็จะทำข้อสอบอันนี้ได้แล้วหลังจากนั้นก็ว่างอะไรกันทุกคนส่วนมากวันพุธเราจะกลับบ้านนะคะก็คืออยู่หออาจารย์อังคารใช่ไหมเราพุธเรียนคาบเช้าเสร็จก็คือกลับบ้านเลย
พราะว่าวันพฤหัสเนี่ยเราเรียนอีกทีตอนบ่ายฉันเราก็จะได้อยู่บ้านนานหน่อยอะไรเงี้ยแล้วค่อยกลับมาเรียนวันพฤหัสตอนบ่ายพฤหัสตอนบ่ายนะคะเริ่มเรียนตอนบ่ายโมงวิชานี้คือวิชา SCS 126หรือว่าวิชาเคมีนั่นเองค่ะแบ่งเป็น2ห้องเหมือนเดิมวิชาจะบอกว่าเสียงอาจารย์นุ่มมากคือฟังเสียงอาจารย์แล้วแบบล่องลอยจะหลับคืออาจารย์เสียงนุ่มมากชอบเคมีเนี่ยก็คือจะเหมือนเคมีมปลายเลยคือเหมือนเคมีมปลายยิ่งกว่าฟิสิกส์อ่ะฟิสิกส์ว่าเหมือนแล้วแต่มันยังมีอะไรบางอย่างเพิ่มเข้ามาใช่ไหมแต่ว่าเคมีเนี่ยจะแบบเคมีมปลายมปลายเลยนะคะใครที่ชอบเคมีมปลายอยู่แล้วหรือว่าจำพอจำเนื้อหาได้อะไรเงี้ยวิชานี้ก็จะค่อนข้างสบายนิดนึงเรียนตอนบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นแล้วก็เลิกค่ะเรียนหนึ่งวิชาทวนแล้วก็วันสุดท้ายคือวันศุกร์วันศุกร์นะคะเรียนวิชาเดียวอีกแล้วชีวิตดีจังเนาะไม่คือไม่ใช่อะไรคือตอนนี้มองกลับไปเราคิดถึงความว่างแบบนี้มากรู้สึกว่าตอนนั้นทำไมเรารู้สึกยุ่งจังเลยมองย้อนกลับไปตอนนั้นเราก็ว่างดีนี่นาตอนนี้คือไม่มีเวลาเลยนะคะเรียนเช้าบ่ายเช้าบ่ายเช้าบ่ายทุกวันเลยวิชาสุดท้ายคือวิชา TU100 นั่นเองค่ะวิชานี้นะคะก็คือจะเรียกว่าวิชาคนดีเป็นวิชา Civic Engagement หรือว่าแบบวิชาพวกหน้าที่พลเมืองอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ต้องทำก็คือการพัฒนาชุมชนนั่นเองค่ะเราจะต้องลงชุมชนทำโปรเจกต์แล้วก็ไปพัฒนาเขากลับมาส่งอาจารย์พรีเซนต์อาจารย์แค่นี้นี่คือสิ่งที่ต้องทำซึ่งฟังเหมือนง่ายแต่โคตรยากเลยทุกคนเราไม่ชอบวิชาแบบนี้เลยวิชาแบบพัฒนาชุมชนอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็จะแบ่งให้นักศึกษาเป็นกลุ่มๆใช่ไหมคะแต่ละกลุ่มก็คือไปหาชุมชนที่เราอยากจะไปช่วยเขาไปทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างในชุมชนเขาแค่นี้เลยสำหรับเราตอนนั้นเราลงชุมชนแถวๆมอแถวๆมอจะมีแบบเหมือนชุมชนหมู่บ้านอะไรสักอย่างนึงอะค่ะแถวนั้นก็ไปลงชุมชนแล้วก็ไปสร้างเหมือนกับกรงใส่ขยะกรงใส่ขวดน้ำให้เขาอะไรเงี้ยค่ากรงแพงมากเคยเล่าไปแล้วหรือเปล่าน่าจะเคยเล่าไปแล้วในคลิปเปิดเกตนะคะทุกคนลองไปฟังได้ใช่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีแล้วก็มีสอบด้วยนะวิชานี้วิชานี้จะคล้ายๆวิชาที่อยู่103ก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นคนดีเราก็จะสอบได้นั่นเองค่ะแล้วก็จบกลับบ้านอีกแล้วจะกลับบ้านทุกวันพุธกับวันศุกร์นะคะเพราะว่าเลิกเร็วนั่นเองและนี่ก็คือสิ่งที่เราได้ร่ำเรียนไปนะคะในช่วงวิศวะปี1คือมันยังแทบไม่ได้เข้าเนื้อหาวิศวะเลยจริงๆแหละนอกจากวิชาที่มันแบบฟิสิกส์เลขเคมีอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็ยังแบบไม่ได้แบบยิงเข้าไปในวิศวะมากขนาดนั้นด้วยซ้ำหวังว่าจะให้ทุกคนได้เห็นภาพการเรียนวิศวะในช่วงปี1เทอม1ได้มากขึ้นนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย